สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ PTS โฟกัส t ต้วันประจำวันที่23สิงหาคมกับดิฉันอัญชันทรงพุทธอันดับแรกไปดูข่าวไทยพบผู้ป,ป่วยโรคเ e p o x หรือฝีดาดลิงสายพันธุ์แครด 1B รายแรกของเอเชียเมื่อวันที่22สิงหาคมเป็นชายชาวยุโรปวัย66ปีเดินทางมาจากทวีปแอฟริกากรมควบคุมโรคไต้หวันเผยโรคนี้น่าจะแพร่เข้าสู่ไต้หวันเพียงแต่จะช้าหรือเร็วเท่านั้นแต่ได้เตรียมมาตรการรับมือไว้แล้ว การแพร่ระบาดของเอ็มพอกโรคฝีดาดดิงยังคงแพร่ระบาดไปทั่วโลกเมื่อเร็วๆนี้ประเทศไทยยืนยันเมื่อวันที่22สิงหาคมว่าพบผู้ป่วยเอ็มพอกสายพันธุ B, ์เคน 1b รายแรกของเอเชียผู้ป่วยรายนี้เป็นชายชาวยุโรปวัย66ปีเดินทางจากแอฟริกาถึงกรุงเทพเมื่อวันที่14สิงหาคมวันรุ่งขึ้นเขาถูกส่งตัวไปโรงพยาบาลเนื่องจากมีอาการของเอ็มพอกและขณะนี้อยู่ระหว่างการกักตัวฝีดาดบนนอนไม่ได้มีการติดต่อที่ง่ายเหมือนกับโควิด ััต้องสสมผใกล้ชิดจริงๆเพศสัมพันนธ์นะครรับกมควบคุมโรคได้แจ้งองค์การอนามัยโลกถึงกรณีเอ็มพอกเข้าประเทศไทยแล้วและเริ่มติดตามผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยรายดังกล่าวทั้งหมด43รายประเทศไทยยังระบุอีกว่านับจากนี้ผู้ที่เดินทางเข้าประเทศไทย42ประเทศกลุ่มเสี่ยงจะต้องลงทะเบียนและผ่านการตรวจคัดกรองก่อนเข้าประเทศทุกคนการใดๆเลยครับไม่มีการใดๆต้องผ่านพ้นไปกี่วันนะคะ21วัน21วัน ยี่สิบเอ็ดวันหลังจากบรรพคือเราต้องนับไปถึงวันที่เท่าไหร่วันที่สิบสิบสี่ครับเราก็นับไปกรมควบคุมโรคไตวันระบุเมื่อวันที่2ี่สิสงิงหาคมว่าการแพร่ระบาดในท้องถิ่นในแอฟริกาเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วโดยมีผู้ป่วยเพิ่มมากกว่า1,000พันรายเพียงสัปดาห์เดียวหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะแพร่กระจายไปยังประเทศอื่นๆในเอเชียเนื่องจากไตวันไม่มีเที่ยวบินตรงไปยังแอฟริกา แม้จะมีความเสี่ยงน้อยกว่าประเทศเหล่านี้แต่เป็นเพียงเรื่องของเวลาจะช้าหรือเร็วเท่านั้นอย่างไรก็ตามไต้หวันเตรียมมาตรการรับมือไว้แล้วและเรียกร้องให้ประชาชนไม่ต้องกังวลมากเกินไปไปดูเหตุเครื่องบินเล็กของบริษัทไทยฟลายอิ่งเซอร์วิสหลังระเบิดกลาอากาศได้ร่วงตกลงในพื้นที่อำเภอบางประกงจังหวัดฉะเชิงเซาเมื่อช่วงบ่ายสองเศษของเมื่อวานนี้ผู้โดยสารและนักบินรวม9้าคนเสียชีวิตทั้งหมดตอนนี้เราอยู่ที่เกิดกเหตุนะครับ เจ้าหน้าที่กู้ภัยกำลังค้นหาซากเครื่องบินและศพของผู้เสียชีวิตในพื้นที่ชุ่มน้ำใกล้ชายฝั่งแม่น้ำบางประกงซึ่งเป็นพื้นที่ในจังหวัดฉะเชิงเซาอยู่ห่างจากสนามบินสุวรรณภูมิประมาณ40กิโลเมตรเครื่องบินที่ร่วงตกลงเป็นเครื่องบินเล็กของบริษัทไทยฟลายอิงเซอร์วิสเกิดระเบิดกราอากาศโดยไม่ทราบสาเหตุส่งผลให้นักบินสองคนผู้โดยสารเจ็ดคนเสียชีวิตทั้งหมดโดยผู้โดยสารเจ็ดคนนั้นมีห้าคนเป็นชาวจีนที่เดินทางมาจากฮ่องกงขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างตรวจสอบสาเหตุ คุณผู้ชมคะจากการสำรวจของธนาคารแรงงานพบว่าคนเจน Z ซึ่งเกิดช่วงระหว่างปีพศ2540ถึง2555ประมาณ62จะแบ่งเงินมาลงทุนเดือนละประมาณ7,000กเรียนโดยที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคือซื้อหุ้นและฝากประจำและสิ่งที่คนเจน Z ไม่อยากจะเจอมากที่สุดก็คือระบบการทำงานแบบรับผิดชอบทำงานเกินเวลาแต่ไม่มีค่าโอทและไม่ปรับขึ้นเงินเดือน คุณเซียอายุ27ปีซึ่งอยู่ในคนเจน Z แซดปัจจุบันทำงานเป็นสถาปนิกหลังจากอยู่ในสายอาชีพนี้มา5ปีปัจจุบันเขามีรายได้พร้อมโบนัสเกือบหกหมื่นเหรียญอย่างไรก็ตามในช่วงวันหยุดเขายังขยันรับงานเสริมมาทำเพิ่มที่บ้านเพื่อเพิ่มรายได้ให้ตัวเอง我希望有一些投 ในอดีตคนเจนแซทที่เกิดระหว่างปี2540ถึง2555มักถูกมองว่าให้ความสําคัญกับการหาความสุขใส่ตัวณปัจจุบันไม่มีเงินแต่ใช้ชีวิตแบบประณีตอย่างไรก็ตามจากผลสํารวจโดยแพลตฟอร์มจัดหางานพบว่า62%ของคนเจนแซทได้ลงทุนทางการเงินโดยทุกเดือนจะลงทุน7,113เหรียญสม่ําเสมอคิดเป็น20%ของไรายได้รวม จากสถิติผลสำรวจชี้ว่าเงินเดือนเฉลีย่ยของคนเจนซแซอยู่ที่3 6 0 4 0หี่เหรียญและเงินเดือนที่คาดหวังอยู่ที่4742เอหรียญและสิ่งที่คนเจนแซไม่อยากเจอมากที่สุดคือทำงานเกินเวลาแต่ไม่จ่ายค่าโอทีและไม่ปรับขึ้นเงินเดือนในยุคที่สี่นี้เนื่องจ他กคนรุ่นใหมเนา ผู้เชี่ยวชาญชี้ว่าคนเจนแซดในปัจจุบันเต็มไปด้วยความคิดและกล้าสื่อสารเนื่องจากประสบการณ์การทำงานอย่างน้อยมักเกิดความขัดแย้งกับผู้อื่นในที่ทำงานจึงหวังว่าผู้บังคับบัญชาจะสามารถช่วยแก้ไขหรือปล่อยให้พวกเขาทำพลาดได้ซึ่งสิ่งนี้ยังก่อให้เกิดวัฒนธรรมการทำงานที่แตกต่างกันอีกด้วย คุณผู้ชมคะเมื่อวานนี้นักเรียนจากเมืองผิงตรงกลุ่มหนึ่งถูกต่อหัวเสือรุมต่อยขณะไปปีนเขาที่เส้นทางโบราณแห่งหนึ่งในเมืองไทตงมี3คนถูกต่อหัวเสือต่อยอาการรุนแรงต้องนำส่งโรงพยาบาลในจำนวนนี้ไก้์นำทางวัย41ปีถูกต่อยมากกว่า50จุดล้มฟุตลงกับพื้นและเสียชีวิตหลังนำส่งโรงพยาบาลค่ะ ไกด์นำทางวัยส1ปีถูกต่อหัวเสือต่อยมากกว่า50จุดกำลังถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเมื่อช่วงบ่ายวานนี้ไกด์นำทางผู้นี้ได้พาคณะนักเรียนจากเมืองพิ้งตงไปปีนเขาที่เส้นทางโบราณชินสุยิงแต่เมื่อถึงจุดที่ห่างจากทางออกประมาณ2.5กิโลเมตรเจอกับฝูงต่อหัวเสือไกด์ช่วยให้นักเรียนส่วนใหญ่สามารถวิ่งหนีไปหลบฝูงต่อได้ทันแต่ตัวเขาเองและนักเรียนอีกสองคนรวม3คนถูกฝูงต่อรุมต่อยไกด์นำทางถูกต่อยมากกว่า50จุดแม้ถูกนำส่งโรง พยาบาลและฉีดยากระตุ้นการบีบตัวของหัวใจ3ามเข็มแต่ก็เสียชีวิตในเวลาต่อมาหลังเข้าสู่ฤดูใบไม้ร่วงการปีนเขาและเดินป่าต้องเพิ่มความระมัดระวังผู้เชี่ยวชาญแนะนําควรหลีกเลี่ยงการสวมใส่เสื้อผ้าสีฉูดฉาดหรือสีดําเลือกเสื้อผ้าสีอ่อนและห้ามฉีดน้ําหอมระมัดระวังสภาพแวดล้อมโดยรอบหากเจอฝูงต่อให้ตั้งสติให้ดีและค่อยๆถอยออกมาห่างๆอย่าใช้วิธีวิ่งหนีเป็นอันขาด ช่วงนี้เป็นฤดูดอกไม้จีนหรือดอกเดลิลี่แบ่งบานนะคะที่ภูเขาซึกเคซานตำบุญอุลี่เมืองหัวเลียนดอกเดลิลี่เบ่งบานเต็มที่แต่ที่ภูเขาเลี่ยวสือสือันตำบลฟู่หลี่เนื่องจากขัดแคลนน้ำทำให้ขณะนี้บานเพียง30%เท่านั้นค่ะ นี่คือภูเขาชื่อเคอร์ซานในเมืองฮัวเรียนดอกเดลินลี่ที่บานสะพั่งทําให้พื้นที่ภูเขาทั้งหมดคล้ายภูเขาสีทองอย่างไรก็ตามเนื่องจากผลกระทบแผ่นดินไหวและพายุไต้ฝุ่นเมื่อวันที่3เมษายนปีนี้ทําให้ช่วงฤดูดอกเดลินลี่ที่ภูเขาชื่อเคอร์ซานมีนักท่องเที่ยวน้อยมากนอกจากนี้ที่ภูเขาเรียวสือสือซานเขตฟูหลี่เนื่องจากฝนตกน้อยและอากาศแห้งขณะน,นี้ดอกเดลินลี่บานเพียงประมาณ30ซเท่านั้น เพื่อช่วยเกษตรกร,ร,กรผู้ปลูกดอกเดลินลี่สำนักง,งานกเกษตรและการอนุรักษ์น้ำจึงสร้างอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่บนภูเขาที่ว่าการอำเภอย่หรีกล่าวว่าดอกเดลินลี่บนภูเขาชื่อเคอซานคาดว่าจะบานจนถึงเดือนกันยายนในขณะที่สหกรณ์การ,กรเกษตรเขตฟูรีคาดว่าดอกเดลินลี่บนภูเขาริวส์สือซานจะบานล่าช้าจนถึงเดือนตุลาคมถึงจะบานเต็มที่ปัจจุบันถนนบนภูเขาในเขตดอกเดลินลี่ทั้งสองแห่งสัญจรไปมาได้ตามปกติแล้ว ขอบคุณที่ติดตามชม PTS โฟกัสไต้หวันในวันนี้นะคะเราจะลาคุ้มชมไปด้วยภาพของฮิปโปโปเตมัสที่สวนสัตว์เบอร์ลินประเทศเยอรมน,นีแล้วอย่าลืมติดตามรับชมได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาเดียวกันนี้สวัสดีค่ะ